สวัสดีค่ะเพื่อนผู้ชมคะพี่แมวกลับมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำน้ำเชื่อมในรูปแบบต่างๆนะคะวันนี้เราจะมี3วิธีการ3สูตรกันเนาะเดี๋ยวมาติดตามนะคะทางนี้ค่ะนะคะส่วนผสมค่ะค่ะสำหรับสูตรแรกนะน้ำตาล2ถ้วยน้ำ1ถ้วยนะคะ2ต่อ1นี่คือสูตรเข้มข้นของพี่แมวนะคะส่วนตัวนี้ตรงกลางน้ำตาล1ถ้วยตวงน้ำ1ถ้วยตวงนี่คือสูตรแบบที่กลางๆนะคะไม่เข้มข้นแล้วก็ไม่จางนะคะ เขาก็จะไม่หวานมากเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าทำอย่างไรนะมาค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็มีหม้อ3ใบนะอันนี้พี่แมวจะใส่น้ำตาลทรายนะคะหม้อนี้นะ2ถ้วยตวงอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะแล้วก็น้ำ1ถ้วยตวงนะเอาละนะคะ แล้วหม้อนี้นะพี่แมวจะใส่น้ำตาลทรายไป1ถ้วยตวงแล้วก็น้ำนะคะน้ำเปล่า2ถ้วยตวงอันนี้เป็นสูตรแบบไม่หวานนะคะสูตรนี้เป็นสูตรกลางนะคะ1ต่อ1ก็หมายถึงว่าน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง น้ำเปล่า1ถ้วยตวงนะคะเวลาใช้ถ้วยตวงของเหลวขอให้ใช้ถ้วยตวงใสๆแบบนี้นะคะอย่าไปใช้ถ้วยตวงของแห้งนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาติดไฟนะคะแล้วก็รอให้เขาเดือดเนาะพี่แมวก็ขอติดไฟเลยละกันนะเปิดไฟปานกลางนะคะ ติดทีเดียว3เตาเลยนะเอาละจะไม่คนเลยนะคะพี่แมวจะไม่คนเลยนะจะเปิดไฟนะคะปานกลางค่อนข้างอ่อนหน่อยนะคือแต่ไม่ต้อง กลางจนแรงนะคะเอากลางพอดีเนาะก็ไปทางอ่อนนิดๆนะนะคะพี่แมวจะปล่อยให้เขาจนกว่าน้ําเชื่อมจะเดือดนะคะเดือดและเหนียวได้ที่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเนาะเดี๋ยวกลับมาดูนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะโชว์ให้ดูห้ามคนเลยนะคะถ้าไม่คนเลยน้ําตาลจะไม่ตกผลึกหรือว่าเป็นตะกอนนะเราจะไม่คนเลยค่ะนะจนกว่าเขาจะเดือดด้วยตัวของเขาเองเดี๋ยวกลับมาดูเนาะ ค่ะท่านผู้ชมคะน้ำเชื่อมของพี่แมวก็เดือดแล้วก็ละลายได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆนะเดี๋ยวพี่แมวจะซูมเข้ามาใกล้ๆให้ดูเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะเนาะก็เดือดได้ที่แล้วน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะอย่างอันนี้สูตรเข้มข้นเห็นไหมคะเขาก็จะออกลักษณะสีเหลืองๆหน่อยเนาะสีแบบ เข้มข้นหน่อยคล้ายๆกับเยิ้มๆเหมือนเหนียวนะคะแล้วอันนี้นะคะสูตรที่2ต่อ1เนาะก็คือน้ำตาล1ถ้วยแล้วก็น้ำเปล่า2เนี่ยแบบสูตรเจือจางใช่ไหมคะอันนี้1ต่อ1ก็สูตรกลางนะคะเห็นไหมคะเนาะก็จะต่างกันนะเดี๋ยวเอาละค่ะพี่แมวก็จะปิดไฟเลยนะแล้วก็จะทิ้งให้เขาเย็นนะคะสูตรของพี่แมวนี่จะไม่คนเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราคนเนี่ยน้ำตาลนะคะเขาจะตกผลึกหรือว่าเป็นตะกอนได้นะแล้วพี่แมวก็จะไม่ใส่น้ำมะนาวเลยนะคะสูตรของพี่แมวนี่เก็บได้เป็น6เดือนขึ้นไปเลยนะคะเก็บแช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวทิ้งให้เขาเย็นแล้วก็ไปกรอกใส่ขวดนะ
ใส่ขวดที่ฆ่าเชื้อแล้วนะคะขวดที่ฆ่าเชื้อนี่ก็เอาไปลวกน้ําร้อนก่อนสัก10นาทีเนาะแล้วก็พอจากนั้นพอน้ําเชื่อมเย็นก็ไปกรอกใส่ขวดแล้วก็นําเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะนะเดี๋ยวพี่แมวทิ้งไว้เขาเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเนาะค่ะบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะพี่แมวแล้วเก็บไว้ได้นานไหมแล้วเก็บยังไงพี่แมวก็บอกไปแล้วนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือวิธีการทำแบบง่ายๆสไตล์ที่บ้านของพี่แมวเดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งเขาเย็นนะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบนะไปละค่ะเดี๋ยวกลับมาดูเนาะท่านผู้ชมคะพี่แมวรอระหว่างที่รอให้น้ำเชื่อมเย็นนะคะเราจะมาลวกขวดกันเนาะพี่แมวก็จะใส่น้ำที่ต้มเดือดนะคะน้ำร้อนลงไปนะในขวดฆ่าเชื้อก่อนนะคะบางทีเราล้างมาเราก็ไม่ทราบว่าจะสะอาดไหมเนาะเราก็ต้องล้างก่อนนะล้างด้วยน้ำร้อนเนี่ยลวกด้วยน้ำร้อนพี่แมวก็ใช้น้ำร้อนที่ต้มจากกระติกน้ำร้อนนี่นะคะการน้ำร้อนนี่แหละใส่ไปให้เต็มเลยค่ะเราจะลวกฆ่าเชื้อกันก่อนเนาะแล้วก็ทิ้งไว้สัก10นาทีนะแล้วก็ไปรินน้ำร้อนออกข้อสำคัญคือท่านผู้ชมต้องลวกหรือฆ่าเชื้อนะคะภาชนะที่จะใส่นะน้ำเชื่อมเนี่ยเราจะใส่ในขวดแก้วอย่างนี้จะดีค่ะจะเก็บได้นานด้วยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งไว้ลวกให้หมดแล้วทิ้งไว้10นาทีแล้วเรากลับมาดูกันเนาะค่ะท่านผู้ชมคะเวลาท่านผู้ชมใส่น้ำร้อนไปให้เต็มขวดให้ล้นเลยนะแล้วเราก็ปิดฝาเนี่ยถ้าเป็นฝาซีนอย่างพี่แมวนี่จะดีมากเลยนะคะลมจะไม่เข้าเลยเวลาเราปิดเราก็จะลวกตรงปลายนี่ด้วยเราก็จะปิดตรงนี้ค่ะเข้าไปในน้ำร้อนเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดใครเป็นฝาเกลียวนะคะให้ลวกฝาเกลียวด้วยนะคะแช่ไว้ในน้ำร้อนเหมือนกัน10นาทีนะเดี๋ยว10นาทีแล้วเราก็จะมาเอาน้ำร้อนออกกันเนาะค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากนั้นนะเราก็จะมากรองกันนะคะเพื่อแน่ใจว่าเศษน้ำตรงน้ำตาลเนี่ยเขาสกปรกเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ติดกับน้ำเชื่อมของเราเนาะพี่แมวก็จะกรองอย่างนี้นะขอบเย็บผ้าขาวบางนะจะดีกว่ากระชอนเพราะว่ากระชอนนั้นเศษฝุ่นหนึ่งเลอะออกไปติดได้นะคะบางทีน้ำตาลเราเลอะเนี่ยเราก็จะเห็นเศษดำๆนะจากน้ำตาลดังนั้นเราก็กรองซะก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาดูนะค่ะท่านผู้ชมครับพี่แมวก็กรองแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ2หม้ออันนี้เป็นหม้อนึงนี่อีกหม้อนึงแล้วหม้อนี้นะคะจะให้ดูนะคะความแตกต่างจะเห็นว่าตะกอนเห็นไหมคะเขาจะมีตะกอนหรือมีฝ้านะคะจากการตกผลึกของน้ำตาลนิดหน่อยนะฉะนั้นเราก็จะกรองก่อนนะคะเวลาเราไปใส่ขวดเนี่ยเขาจะได้ไม่มีตะกอนตกเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูจะเป็นฝ้าแบบนี้นะเห็นไหมคะเราต้องกรองก่อนนะพี่แมวก็จะกรองลงไปเลยอันนี้เป็นแบบเข้มข้นเลยนะคะเนี่ยเขาจะมีฝ้าติดอยู่นะเป็นฝ้าของน้ำตาลนะคะคล้ายๆกับจะเริ่มเป็นผลึกนะคะแต่จะเป็นผลึกตกตะกอนอ่อนๆ นะฉะนั้นเราก็ต้องกรองออกก่อนนะคะก็จะปล่อยให้เขาไหลอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเขาพี่แมวกรองหมดเรียบร้อยแล้วเรากลับมาดูกันอีกรอบเนาะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็ลวกขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากรอกใส่ขวดกันนะคะนี่นะคะสูตรเข้มข้นนะสูตรเข้มข้นก็คือว่า ที่พี่แมวบอกไปเมื่อกี้เนาะก็2ต่อ1นะคะน้ำตาล2น้ำ1อันนี้ก็สูตรปานกลางนะคะ1ต่อ1อันนี้สูตรหวานน้อยหน่อยก็2ต่อ1ก็หมายถึงน้ำ2น้ำตาล1นะเดี๋ยวเราก็จะมากรอกใส่กันเลยนะอย่างนี้นะคะสูงไว้ไม่เอ่ยท่านผู้ชมจะเห็นไม่เอ่ยลวกเรียบร้อยแล้วเนาะ
วดยังร้อนอยู่นะคะพี่แมวเพิ่งเทน้ำออกนี่นะคะส่วนนี้ก็ได้ประมาณ2ถ้วยระวังนะอันนี้เป็นสูตรปานกลางนะไม่เข้มข้นไม่หวานเจี๊ยบนะใส่ไปเลยอันนี้ได้ประมาณถ้วยกว่าๆเนาะถ้วยกับอีกนิดนึงออกใส่ไปเลยนะนี่สูตรเข้มข้นของเรานะนี่เป็นสูตรเข้มข้นของเรานะคะจะเหนียวค่ะเยิ้มเลยนะคะจะข้นกว่าก็จะไหลลงช้าหน่อยเพราะเขาเหนียวเนาะก็ใช้เวลาหน่อยนะอันนี้เอาละค่ะอันนี้ก็ได้ประมาณถ้วยครึ่งนะสูตรเข้มข้นของพี่แมวอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมต้องลวกภาชนะที่จะใส่ก่อนนะเพื่อที่จะได้เก็บได้นานเนาะเขาจะได้ไม่เสียไวพี่แมวเก็บแช่ตู้เย็นได้ประมาณ6เดือนขึ้นไปนะเดี๋ยวจะให้ดูของเก่าที่พี่แมวมีอยู่นะนี่ค่ะของเก่าที่พี่แมวมีอยู่พี่แมวทำเอาไว้นะก็ใกล้จะหมดแล้วแหละเพราะพี่แมวใช้ประจำเพราะพี่แมวเวลาทำขนมลาดูเนี่ยพี่แมวจะใช้น้ำเชื่อมตัวนี้แหละค่ะนะคะทำขนมลาดูถวายพระพิฆเนศเนาะแล้วก็แยกเอาไว้ท่านผู้ชมจะเห็นความแตกต่างไหมคะอันนี้เขาสีเขาจะเข้มขึ้นมาหน่อยนะอันนี้ก็จะปานกลางนะอันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะจางขึ้นมาหน่อยนะคะสีเขาจะต่างกันเพราะว่าความเข้มข้นของน้ำตาลแล้วก็น้ำที่เราผสมลงไปนะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวก็จะปิดฝาแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นนะคะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะอันนี้เป็นฝาล็อกของพี่แมวเลยดีมากอากาศจะได้ไม่เข้านะจะได้ไม่เสียไปนะคะค่ะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับพิธีการทำน้ำเชื่อม3สูตรของเรานะคะท่านผู้ชมสามารถนำไปปรุงอาหารของหวานก็ได้นะคะอย่างเช่นอาหารก็ถ้าเกิดใครไม่ต้องการใส่น้ำตาลก็ใส่น้ำเชื่อมได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างน้ำจิ้มต่างๆน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มลูกชิ้นน้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมชอบที่ต้องการใส่ความหวานนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วมานั่งผสมให้เป็นเม็ดๆนะคนกว่าเขาจะลายใช้น้ำเชื่อม3ชนิดนี้เลยค่ะก็มีแต่ละสูตรให้เลือกนะอันนี้ก็จะเหมาะมากนะคะอันนี้ก็สูตรเข้มข้นอันเนี้ยเหมาะสำหรับที่จะทานกับขนมหวานนะคะที่ว่าผสมกับน้ำเชื่อมเนาะแล้วอันนี้ก็สูตรกลางนะคะสูตรกลางนี่ใครจะไปใช้ปั่นนะคะน้ำผลไม้ก็ได้นะคะเพราะผลไม้บางชนิดเปรี้ยวเนาะเราก็ใช้สูตรกลางปั่นได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะหรือชากาแฟเราไม่อยากใส่น้ำตาลเราก็ใส่น้ำเชื่อมตัวนี้ได้เหมือนกันนะอันนี้สูตรเจือจางหน่อยนะคะก็คือว่าไม่เข้มข้นมากนะคะสูตรสุดท้ายเนี่ยนะคะเพราะว่าใช้น้ำสองเนาะน้ำตาลหนึ่งนะอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับไปทำอะไรอ่ะเครื่องปั่นเช่นกาแฟปั่นชาไข่มุกปั่นนะคะอันนี้จะเหมาะมากเลยเพราะเมื่อก่อนพี่แมวขายชาไข่มุกปั่นพี่แมวจะใช้สูตรนี้แหละค่ะนะคะ2ต่อ1นะคะกระน้ํา2น้ำตาล1นะคะใช้ผสมนะคะในการปั่นชาไข่มุกแต่ถ้าเป็นสูตรผลไม้อย่าลืมนะคะ1ต่อ1จะดีค่ะเพราะผลไม้บางทีเราเปรี้ยวเราก็จะต้องเอาหวานกลางเนาะถ้าหวานเข้มข้นอย่างนี้ก็ขนมหวานที่ใส่กะทิเลยค่ะนะคะและก็ขนมหวานที่ใส่น้ำแข็งนะเอาละค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ